หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพาน2การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3การละรึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออารูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามตามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพ
สุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายนะช่วงนี้ก็เป็นการพูดถึงกรรมฐานเพราะว่าขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนี่กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมและนักท่องเที่ยวที่มาบูชาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและร่วมกันทำวัดสวดมนต์เย็นและเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นสมถกรรมฐานโอ้อาจารย์สุริยันคำปามาแล้ว FC ตัวจริงเหมือนกันนะ เออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสาธุสาธุนะวันนี้ก็ปุ้มปุ้ยหน่อยนะเออเนื่องจากว่านี่เตาไม่ติดไฟหยุดไฟไม่ติดเชื้อเพลิงมันน้อยมันขาดนี่นะมีแต่ถ่านมีแต่ฟืนดุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไฟมันไม่ติดต้องมีเชื้อเพลิงอันนี้เลยเขาเรียกทางนี้เขาเรียกว่าไฟไลเตอร์นี่ไฟไลเตอร์ถ้ามีไฟไลเตอร์นี่โอ้มันจะได้ลุกเยอะๆติดทีนี้ก็เลยนั่งสั่นเลยวันนี้5องศาท่านสุริยันห้าองศาเนี่ยขณะเนี้ยขณะกำลังที่พูดอยู่เนี่ยนะองศาต่ำสุด5องศาและตอนสูงสุดก็10องศาเองกราบนมัสการครับตอนนี้ที่ประเทศจีน5องศาอ้าวเหมือนกันกำลังเดินไปจตุรัสเทียนอันเหมือนครับโอ้โหสาธุสาธุไม่ทราบว่าเป็นตอนเวลาไหนเนี่ยกี่โมงเนี่ยตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นตอนเช้านะจีนโอ้จีนนี่อยู่ทางตะวันออกเราเนี่ยกี่โมงครับนี่กี่โมงกี่โมงบอกเวลามาด้วย โอ้โหอยู่ประเทศจีนเราเท่ากันเลยนี่5องศานี่โอ้สาธุสาธุนะแต่อยากจะทราบเวลากี่โมงแค่นั้นเองนี่นะบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยขออภัย
เออเนี่ยก็เลยต้องแล้วคุ้มไหลหน่อยดีว่าข้างล่างมีรองจอนนะนี่เออไม่งั้นก็ขาสั่นเมื่อนั้นนะแล้วดาวันจันทะรังสีโอ้ยมละดาวันสาธุสาธุตอนนี้8:02โอ้ที่จีนที่จีน8:02ตอนเช้าแต่ที่นี่เนี่ยกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนกับ3 นาทีตอนนี้เออเที่ยงคืนกับ3 นาทีเอาเลยทีนี้คันจมูกใหญ่เลยเออโยมละดาวันจันทรังสี7 โมงเช้าเออที่เมืองไทยที่เมืองไทย7 โมงเช้าเนี่ยที่นี่เที่ยงคืนอ๋ออ่ายัง7 ชั่วโมงเลยนะเออห่างกัน7 ชั่วโมงอันนั้นที่โน่น8 โมงก่อนเราไปหน่อยที่โน่น8 โมงแล้ว แสดงว่าห่างกันจากเมืองไทยแค่1 ชั่วโมงไป8แล้วอ้าวเน้นน้อยสังเหลือมาแล้วสาธุสาธุวัดป่าแดงเพชรมางานนะเพชรโอ้เป็นรูปพระพุทธรูปสาธุสาธุน่าจะเป็นพระโมทนาขอบคุณมากเนี่ย เพชรนี่บอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยว่างั้นนะอ๋ออาจารย์7:05โอ้นี่จากประเทศลาวนี่อักษรลาวนี่7:05โอ้สาธุลาวกับไทยเท่ากันนะลาวกับไทยเท่ากันกับสาธุเช้านี้อากาศร้อนมากๆเลยครับกราบขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคาไข้ครับโอ้สาธุขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เอานะมาสู้ธรรมะกันเลยนี่จะหมดเวลาแล้วเออจะหมดเวลาแล้วอันนี้วันนี้เรื่องปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพานในยะที่1โอ้โหปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินะปฏิปทานี่คือข้อปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิบัตินะปทานี่นะหนทางปฏิปทารวมกันเป็นแนวทางการปฏิบัติโอ้เนี่ยสัปปายะคือสบายนะสัปปายะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราว่าสบายอ๋อทางลาวก็สบายสบายเออเอานี่นะสบายแก่การบรรลุนิพพานคือง่ายแก่การบรรลุนิพพานทิคาวิโรพุทธะพุทธิตบุดิสมองสอรี่บุดิสมองทิคาวิโรบุดิสมองโอเคเว thank you thank you for your joy joy in our program โอเคมาดูกันเลยสลายตนวรรคสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่18ฉบับ สยามรัฐหน้าที่167แล้วก็ข้อที่232เนี่ยบอกไว้ว่าโอ้เนี่ยปฏิปทาที่มันจะง่ายนะสบายสบายกับการบรรลุธรรมนี่นะติคาวิโล คือพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะวงเล็บสบายนะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงใส่ใจจงฟังให้ดีเราจะกล่าวนี่สไตล์ของคนอินเดียต้องบอกให้ฟังนะดังนั้นไม่ยอมฟังกันเพชรนะยมเพชรยมเพชรบอกว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ประเทศอะไรครับผมเหมือนกันนะโอ้ยังไม่ได้บอกวันนี้ขึ้นต้นไม่ได้บอกประเทศไอร์แลนด์ครับเนี่ยใกล้ๆกับประเทศอังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเลยนะนี่เหมือนกันเลยเป็นสาธารณรัฐเหมือนกันนี่ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ใต้ อยู่ประเทศไอร์แลนด์ใต้ครับนี่กำลังหนาวมากประเทศลาวกับประเทศไทยก็คงพอๆกันนะนะ ร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าตอนนี้กำลังเที่ยงคืนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าจักษุไม่เที่ยงรูปทั้งหลายไม่เที่ยงจักษุวิญญาณไม่เที่ยงจักษุสัมผัสนะไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงนี่ก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาในช่วงนี้เป็นจักษุก็หมายถึงว่าอายตนะของเราเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่นะจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหนึ่งมันไม่เที่ยงต้องพิจารณาว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะมันจึงจะสบายแก่การบรรลุธรรมบรรลุนิพพานก็คือไตรลักษณ์นั่นเองกรรมฐานทั้งหมดที่เราปฏิบัติเนี่ยต้องลงมาที่ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาข้าวโพดสาธุสาธุข้าวโพดเป็นรูปพระซะด้วยนะเนี่ยข้าวโพดมาแล้วข้าวโพดนั่นนี่หนึ่งเดี๋ยวก่อนเขียนข้าวโพดไว้ก่อนข้าวโพดเพชร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 อ๋อเพชรเพชรข้าวโพดสาธุสาธุก็คือว่าเนี่ยต้องเห็นว่าพิจารณาต้องพิจารณาเห็นว่าเข้าวิปัสสนานะต้องพิจารณาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงแล้วรวมทั้งรูปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะมาถูกต้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยรวมทั้งหมดเลยแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาถูกต้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทั้งความคิดด้วยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่เรื่องมันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพานเหมือนนะขออนุโมทนาสาธุขอให้อาจารย์เผยแผ่สัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ออกไปให้ภายสารเผยแผ่ทางนั้นให้เยอะเลยครับเหมือนนะ
โอ้ทางนั้นโอ้หมายถึงทางตะวันตกผมมีความสุขขอสัตว์ความสุขของสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันนะสาธุสาธุครับครับผมเพื่อมันจะมีเพื่อความสุขของสัตว์ทั้งปวงโอ้สาธุสาธุผมก็แผ่เมตตาอยู่นะแผ่เมตตาอยู่ให้สัตว์ทั้งปวงโดยเฉพาะที่อยู่ในสงครามนี่บอกว่าให้เผยแผ่ทางนี้มากๆก็แสดงว่าทางนี้มีสงครามกันเยอะใกล้ยูเครนตะวันออกกลางเนี่ยตะวันออกกลางนี่โอ้โหตอนนี้กำลังเดือดร้อนกันใหญ่นี่เราเทศเยอะๆนี่จะดีเหมือนกันเทศเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยนี่ต้องแผ่ไปแล้วก็บอกว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงนะตรงนี้นี่เขาหมายถึงธาตุ18นะรวมทั้งหมดรวมวิญญาณด้วยนะก็ไม่เที่ยงนะจักขุสัมผัสนะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงรวมคือในรวมธาตุ18เนี่ยธาตุทั้ง18มันคือก็มีวิญญาณเข้ามาด้วยจักขุโสตะนี่คู่กันหนึ่งชุดที่หนึ่งนี่นะจักขุกับโสตะเนี่ยขออภัยตัทธะเนี่ยรูปะขออภัยรูปะจักตากับรูปเนี่ยเมื่อสัมผัสกันแล้วเกิดวิญญาณคือตัวรู้อยู่ภายในเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ผ่านจักขุไอตัววิญญาณตัวรู้อยู่ภายในนั่นก็ไม่เที่ยงด้วยแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและความคิดที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยนะสิ่งของต่างๆมากระทบกับกายเรานี่นะกลิ่นจมูกรสมากระทบลิ้นเสียงมากระทบหูรูปมากระทบตานี่นะทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่างไม่เที่ยงดังนั้นนี่แหละเมื่อสรุปวิปัสสนาทั้งหมดนะกรรมฐานทั้งหมดวิปัสสนาทั้ง73อย่างนี่นะตาหูจมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนี่นะจนถึงนู่นนะปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นต้นนะสังขารวิญญาณนามรูปตรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานทั้งหมดนะทุกโทมนัสอุเบกขาโสมนัสโทมนัสอุปายาอุปายาตโอ้โหทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงถ้าพิจารณาอย่างเงี้ยมันจึงจะทําให้บรรลุนิพพานเพราะว่าหัวใจนะของธรรมะกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันเนี่ยก็อยู่ตรงนี้คือตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็มันเป็นอนัตตาด้วยนะเมื่อพิจารณาเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้มันจึงจะสบายว่างั้นนะสบายแก่การบรรลุนี่พระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นปฏิปทาแนวทางปฏิบัติที่เป็นสัปปายะแก่พระนิพพานนะก็หมายถึงว่าเราจะเข้าสู่นิพพานได้ต้องพิจารณาอย่างนี้คือเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่เที่ยงนะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงมาอยู่ที่ไตรลักษณ์เนี่ยทั้งหมดข้อที่หนึ่งนี่ไม่เที่ยงก่อนแล้วข้อที่สองเป็นทุกข์ข้อที่สามก็เป็นอนัตตาก็ยิ่งง่ายเข้าไปนะสู่พระนิพพานเอาแล้ววันนี้หมดเวลาโยมเพชรนะอะไรนะโอ้ไม่ทันเห็นสเกาเจอร์
ดอนดีโอ้นี่ผ่านไปได้ยังไงสาธุสาธุเออนะสเกาเจอร์สเกาเจอร์ดอนดีโอ้ขออภัยขออภัยไม่ทันได้ดูหมวอ่านข้างล่างเอาสุดท้ายจริงๆคือสวัสดสาอุดมโอ้โอ้โอ้สวัสดสาอุดมแล้วก็เจอดอนดีสาอุดสาธุสาธุลุงสวัสดิ์สาอุเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในการวันนี้หมดเวลาพอดีสเกาเจอร์ดอนดีบอกว่าโอ้โอ้นี่เลยการเชื่อมต่อสาธุครับตุลุงสาธุครับตุลุงสาธุสาธุหมดเวลาพอดีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร